สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสัมภาษณ์คณะในดวงใจกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่คณะในดวงใจของเราจะมีอะไรกันบ้างเราไปติดตามชมกันเลยก็พี่ชื่อพี่วิชี่นะครับก็ตอนนี้อยู่พี่อยู่ปี4คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็อยู่ภาคเครื่องกลสาขายานยนต์ครับผมก่อนที่พี่วิชี่จะเข้าคณะนี้นะคะพี่วิชี่เตรียมตัวอะไรไปบ้างเอ่ยอ๋อก็ตอนสมัยพี่ม .6 อ่ะเนาะม .5 มปลายแล้วกันย้อนไปประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วก็คือแต่ละวันเนี่ยครับก็เตรียมตัวเข้ามหาลัยใช่มั้ยก็แต่ละวันก็ทบทวนหนังสือที่เรียนมาตามจากอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยแหละครับก็คือมีไปเรียนกฎวิชาข้างนอกบ้างนิดๆหน่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหมั่นทำโจทย์นะครับเพราะว่า อย่างที่น้องๆรู้กันสมัยนี้ก็คือแอดมิชชั่นเป็นระบบแกตแพดหรืออะไรนี้โดยเฉพาะแพด1พี่ทันสมัยรุ่นแกตแพดครับก็คือความยากมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรก็คืออยากให้น้องๆเตรียมตัวดีๆแบ่งเวลาเรื่องการเล่นกับการเล่นการอ่านหนังสือแล้วก็กิจกรรมให้ดีๆครับโดยเฉพาะว่าช่วงม .6 เนี่ยมันจะต้องม .5 ม .6 เนี่ยต้องเตรียมกีฬาสีหรืออะไรประมาณอย่างนี้ด้วยก็คือใช่ครับก็คืออยากให้แบ่งเวลาให้ดีๆแล้วก็ขยันให้มากๆกับน้องแล้วเดี๋ยวน้องจะประสบความสำเร็จแล้วพี่วิชี่มีแนวทางในการเข้าคณะนี้อย่างไรบ้างหรอคะอ๋อก็คณะนี้ใช่ไหมครับก็อย่างที่ดูคะแนนดูการสอบเข้าคะแนนในการสอบเข้าของคณะนี้ก็คือส่วนใหญ่จะหนักไปทางแพท3หรือทางความถนัดทางวิศวกรรมถ้าเป็นรอบรับตรงอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แอดมิชชั่นจะคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ 60% จาก 100% เลยเดียวจะค่อนข้างใช่ครับจะค่อนข้างเยอะมากดังนั้นหมายความว่าถ้าน้องอยากเข้าคณะนี้เตรียมตัวของพาร์ทข้อสอบในพาร์ทนี้ดีๆซึ่งข้อสอบในพาร์ทของความถนัดทางวิศวกรรมก็จะมีทั้งฟิสิกส์อย่างเงี้ยครับมีทั้งคณิตศาสตร์เบื้องต้นแล้วก็มีทางเคมีนิดๆหน่อยๆประมาณนี้มีชาวปัญญาดิบๆครับประมาณนี้ก็คือทำตรงนี้ให้มากๆแล้วก็เตรียมตัวให้ดีครับค่ะแล้วถ้าเกิดจบคณะนี้แล้วมีบริษัทรองรับคณะงานในคณะนี้อย่างไรบ้างคะอ๋อหมายถึงสายงานพี่หรอใช่ค่ะก็อย่างที่อยู่ยานยนต์อย่างเงี้ยครับก็คือมันยานยนต์สามารถทำได้ทั้งสายงานยานยนต์ก็อย่างที่น้องบอกก็คือยานยนต์ก็คือรถยนต์อย่างเงี้ยครับบริษัทรถยนต์ชั้นนำต่างๆก็คือสามารถไปเป็นวิศวกรดูแลการผลิตหรือดีไซน์การออกแบบในโรงงานได้แต่ถ้าเป็นในกรณีทำงานสายฝั่งเครื่องกลก็คือพี่อยู่ยานยนต์สาขาเครื่องกลนะครับทำงานเครื่องกลได้เหมือนกันก็คือมันสามารถทำได้เครื่องกลเนี่ยมันอยู่ในทุกที่ครับน้องบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมหรือว่าบริษัทผลิตเครื่องจักรต่างๆซ่อมบำรุงอย่างเงี้ยสามารถทำได้ครับน้องลองไปเสิร์ชดูก็ได้ครับว่าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยได้คือมันมีอยู่ทุกที่ครับวิศวกรรมเครื่องกลครับขอบคุณพี่วิชี่มากนะคะก็จบการสัมภาษณ์กับพี่วิชี่ไปแล้วไปชมคณะต่อไปได้เลยค่ะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กับพี่ฟ้าและพี่น็อตค่ะขอให้พี่ๆแนะนำตัวเองหน่อยนะคะครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่น็อตครับนายพันธุ์ธนุนมากอยู่เอกฟิสิกส์สาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ฟ้านะคะชื่อจริงนางสาววิชากรไทยวงศ์อยู่เอกฟิสิกส์เดียวค่ะคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เดียวกันอยากจะขอถามพี่ๆก่อนเลยว่าในการที่จะเข้าคณะนี้มีแนวทางในการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะผมพี่ก็ก่อนอื่นก็อ่านหนังสือค่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนในตอนอยู่ม .6 อะค่ะตั้งใจเรียนในห้องคดีเพื่อที่ว่าจะได้ลดภาระในการอ่านหนังสือลงค่ะครับของพี่ก็เช่นเดียวกันครับต้องก็ตั้งใจเรียนในห้องนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องหนักมากตอนช่วงใกล้สอบแล้วก็ศึกษาข้อมูลคณะที่เราอยากเข้าอะไรด้วยครับแล้วก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยพี่ได้เตรียมตัวแบบในการสอบต้องสอบในแกตแพดในแพดไหนบ้างแกตไหนบ้างคะอ๋อคือก่อนอื่นนะคะจะต้องศึกษาว่าคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยมันใช้
มันใช้กินอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องอ่านหนังสือสอบวิชานี้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปซื้อพวกหนังสือมาอ่านอะค่ะแล้วก็ค่อยๆได้คำโจทย์ไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องนะคะก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอยากเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีรุ่นพี่หรือว่าคนรู้จักที่แบบอยู่ในคณะที่เราอยากจะเข้าแล้วด้วยเราก็อาจจะศึกษาข้อมูลจากรุ่นพี่เขาได้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะแล้วต่อไปนี่ทางการสอนเกี่ยวกับวิชาอะไรบ้างคะอ๋อก็คือเนี่ยค่ะคือคณะพี่คือคณะครุศาสตร์ใช่ไหมแล้วทีนี้พี่ก็คือสาขาพี่เขาจะแบ่งเองชัดเจนค่ะแล้วคือทุกพี่ก็เรียนเอกฟิสิกส์ทุกพี่ก็เรียนแบบฟิสิกส์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาจบไปคือแน่ๆคือว่าต้องเป็นครูฟิสิกส์สอนในระดับมัธยมปลายแต่ว่าก็รู้สึกว่าด้วยความที่ว่าเรียนกับคณะวิทย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้อยากเป็นครูในอนาคตพี่ก็สามารถย้ายไปทำอาชีพเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ได้วันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณพี่ฟ้าและพี่นอนมากนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปอยู่กับพี่นนท์ค่ะพี่นนท์เลยนะเจริญค่ะพี่นนท์นะครับอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เราประหลัดที่อะไรก่อนที่พี่เดินจะเข้ามาคณะนี้ค่ะพี่เราได้เตรียมตัวในการเข้ามาด้วยไหมคะก็ต้องจริงๆคณะนี้มันก็มีความต้องการหลายอย่างเช่นอย่างที่อยู่ภาคอินเตอร์ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องเตรียมตัวทางด้านเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องเลขคณิตศาสตร์อะไรนะครับแล้วรวมไปถึงความถนัดด้านภาษาครับผมมีแนวทางในการเข้าศึกษาในคณะนี้อย่างไรบ้างคะแนวทางจริงๆแล้วมันเป็นความสนใจทางด้านศิลปะตั้งแต่เด็กก็คือตอนแรกก่อนที่จะเข้ามาคณะนี้ก็ไม่รู้ว่าสถาปัตย์มันคืออะไรคือเข้าใจแค่ว่าสถาปัตย์จบมาแล้วสร้างอาคารมันจริงไม่ใช่สถาปัตย์เราแยกมันเป็นย่อยได้ประมาณ7-8สาขาซึ่งมหาวิทยาลัยจุฬาเรามีสถาปัตย์ตรงสถาปัตย์ภายในสถาปัตย์ทางด้านผังเมืองนะครับมีแลนด์สเคปมีสถาปัตย์ไทยก็คือสถาปัตยกรรมไทยมีอินดัสเทรียลดีไซน์ซึ่งออกแบบผลิตภัณฑ์มีคอมมิวนิเคชั่นดีไซน์ออกแบบสื่อพวกสื่อที่สื่อสารกับคนที่คนดูรวมไปถึงคณะไอ้ภาคที่อยู่ก็คือซินด้านะครับจะเป็นทางด้านออกแบบทุกๆอย่างรวมพร้อมกับเรียนไปทางด้านสถาปัตย์แล้วจบมานี่มีบริษัทอะไรบ้างคะที่รองรับงานนี้ก็มีหลายบริษัทครับในประเทศไทยก็มีเยอะอย่างเช่นA49ที่ดังๆนะครับมีเจียร์แฟคทอรี่มีท็อปอาร์คิเทคอะไรเป็นต้นแล้วต่างประเทศก็จะมีเยอะมากครับเพราะว่าทางด้านสาขาเนี่ยมันเป็นสาขาที่กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากการที่โลกเราพัฒนาเราต้องการสิ่งอะไรใหม่ๆขึ้นมาเสริมอย่างเช่นพวกสถาปัตยกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งเกิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่ะรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการพัฒนาตัวประเทศด้วยถ้าเกิดประเทศไหนที่สถาปัตยกรรมที่ดีอ่ะประเทศนั้นก็จะเจริญตามไปต่อไปนี่แบบไปทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคะแล้วของเราทำงานได้หลายอย่างมากไม่จำเป็นว่าต้องจบปริญญาตรีอย่างเดียวพอเราเป็นกราฟิกดีไซน์ก็ได้เราเป็นทำเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทางด้านเกี่ยวกับว่ามาร์เก็ตติ้งแอดเวอร์ไทซิ่งก็ได้